ค่ะทุกคนที่ทุกคนเห็นพี่เพเวซื้อนี่ก็คือทุเรียนทางไต่เนาะจ้ะทุเรียนละนองเดี๋ยวพี่สิพาไปเบิ่งว่ามันมีความยากง่ายซําใดก่อนที่สิมาเป็นทุเรียนแซ่บๆให้เฮากินเนาะค่ะตามไปเบิ่งกันค่ะตอนนี้เฮากําลังนั่งรถเข้าป่าสวนทุเรียนกันเนาะค่ะสองข้างทางก็สิเป็นป่าสวนปาล์มสวนต้นทุเรียนเนาะค่ะทางอาจสิลําบากแน่เพราะว่าต้องไต่น้ําตีนเขาไปเนาะค่ะแบบนี้เรื่อยๆเนาะจ้าเนาะแต่ว่าป่าอุดมสมบูรณ์เนาะค่ะทางก็สิโคตรเขียวแน่เพราะว่าไต่ไปน้ําตีนเขาแบบนี้เนาะจ้าเนาะโอ้เย็นดิทางขึ้นเขาทางลงเขาไปตัดทุเรียนกันจ้าโอ้ทางสั้นเอาไปแนมด่านขางเนาะแนมด่านหนาอย่างเดียว แนมด่านหนาอย่างเดียวอันนี้ของสวนแท้เบิ่งลำบากแค่ใดนี่ขึ้นเขานะเนี่ยโอ้ยลาดแบบกำลังปงกับมีเนาะบอกกันแม่บอกกำลังปองบอกลินฟ้าพูดนะโอ้ยโอ้ยบอกลินฟ้าเดี๋ยวเขาเอาบุลินฟ้าโอ้สมบูรณ์มากอือหือต้องขึ้นเขากันเลยทีเดียวกลางหุบเขาพูดจังวะพาให้เห็นเลยอยู่กลางหุบเขาเลยนี่อยู่กลางหุบเขานะคะทุเรียนกว่าจะออกจากสวนเบิ่งวิวงามครับวิวเขาเลยความสูงต้องแบกกันลงไปเลยทีเดียวความสูงคุณนะตื่นมาแล้วหายล่มได้บาทนี่เอ้ยเจ้าล่มด้วยวะอุ้ยเห็นตะป่ายเดี๋ยวไปเบิ่งทุเรียนก่อนให้เบิ่งต้นทุเรียนเด้อค่ะเด้อโอ้ต้นสูงนะว่าแม่นต้นต่ำๆกว่าสิได้กินตะละหน่วยเนาะคุณนะหนึ่งปีมีครั้งเดียวต้องขึ้นเขาไปตัดทุเรียนใต้หอบเลยพี่น้องเลยเพิ่นต้องเอาทรายแดงขึงไว้เนาะค่ะเพิ่นยันเพิ่นยันมันหักโอ้ยเบิ่งเด้อทุเรียนสวนระนองเบิ่งความสูงที่ขึ้นมาปลูกสูงแล้วจ้ะเด้อนี่สูงมากเฮ้ยขึ้นจนเซาหอบเลยอันนี้ถึงปลายเขาแล้วเนาะค่ะเนาะสิท้ายให้เห็นใกล้ๆเนาะค่ะอันนี้ถึงปลายเขาแล้วมันก็สิเห็นหน่วยใกล้ๆนี่ค่ะก็สิได้แต่ละลูกเนาะจ้าเนาะให้เบิ่งความลำบากของชาวสวนก็สิได้กินแต่ละหน่วยชาวสวนขายได้ถูกนะแต่พ่อค้าคนกลางก็สิเปียวกำไรอีกเนาะค่ะความชันแนมบ่เห็นเลยต้นนี้บ่ค่อยสูงปานใดเนาะถ่ายติดปีนเต๋อเลยนะครับปีนเต๋อมาเพิ่นลง YouTube ได้เนี่ยต้องยังครับชื่อช่องแชนเนลมาดามแพ้แว่อินเนเธอร์แลนด์เนี่ยบัดนี้เนาะยังครับมาดามแพ้แว่อินเนเธอร์แลนด์
มาดามเพเปอินอินเมทไทยแลนด์ใช่ราคาเดือนนี้กดสะดุดไปตัวนี้นะค่ะมาถ่ายให้เบิ่งพี่น้องชาวสวนสิปลูกตะไคร้บ่มึงวิธีขึ้นทุเรียนหาบทุเรียนลงเขาเลยเนาะค่ะอาชีพของผักไส้จะแวะกระทากบ่อาชีพสาวสวนเนาะเอาจอดละมีตะพันหมอนทองมันบ่คะเนี่ยครับคนรออยู่หันลาบ่สั่นกับไปก่อนเบิ่งเพิ่นขุดบอกทุโอ้เบิ่งเพิ่นอันขึ้นบอกทุเรียนก่อนต้นบอกทุเรียนพลอยบ่นี่จ้ะบ่ครับเหนียวเหนียวอยู่ติผมอยู่แล้วว่ะมีก็ลงมาโอ้ต้นสูงค่ะขนาดกินควีนกินควีนนะคุณผู้รอรับถือกระสอบรอรับเต็มที่โยนผ่านนี่ก็คือปากแตกเลยเห็นบ่หมอไม่รับเย็บเออนอนผ่านนี่คือปากแตกเลยอันนี้ต้นนี่5ปี10ปีขึ้นไปแล้วมันบ่จ้ะครับรู้ดอกกัน10ปีได้อยู่คนนี้บ่แก่ก็สอมมาเคยเนี่ยเอาเสือกดึงโกดมันไหวอย่ามันหักเนาะจ้าเนาะโย่งครับโย่งหน่วยครับอ๋อต้องหุ่นเนาะพยุงหน่วยบ่ให้มันหักงามันหักครับว่าเสือกแดง29แดงแก่กำลังตั้งบ้านโอ้ผมยังไม่เกิดเลยทำไมนะต้นนี่บ่ทันแก่ติโอ้พวกเจ้าก็หาไปนั้นตีนเขาไปจังซี่เรื่อยๆน่ะครับเลือดหน่วยที่มันนั่นนี่ครับตัดหน่วยที่มันแก่ออกก่อนโหแต่มันก็โลนครับเดี๋ยวไปย่างรัดลกไปเหนืออ๋อจ้าจ้าคนสิพากันไปจังซี่เรื่อยๆเนาะค่ะเนาะมาพี่ก็ได้ครับมันก็ไปหอดออกมันก็ว่าเดี๋ยวพี่สะพายรออยู่ฝั่งนนเนาะค่ะต้องหาต้นใดที่มันแก่อุ้ยต้นนี่ดกเนาะไม่โดนโดนห่วงเลยยังจะเก๋ว่ะพี่หัวใช่ป่ะทุกคนที่เกลือกินตายผมตัวน่ะก็ไรดอกให้เลยตันต้องตันดอกตันตัวเดี๋ยวเราไทยตอนเนี้ยเจ้าเจ้าไอ้เจ้าอันนี้จังใดนี่เจ้าเบิ่งหน่วยหรือว่าเบิ่งลักษณะแบบใดครับผู้ตัดมันอะไรวะมันหลายอย่างครับตัวนี้ผู้ตัดกำลังปีนร่างเด็กนี่นะแกเอาไม้ตัวโอ้ยพี่น้องพากันซื้อกินอยู่เด้อนี่เนาะเป็นไงเขียวหายากปานนี่ขึ้นยากปานนี่เนาะตายครับไม่อยากเอาตัวงวดจริงจริงตายตามงวดเพิ่งก็ดัวขี้หัวเลาะวะเอาวิธีโอ้ยจะพาลายซอยเอาเอายังพร้อมผู้กลางพร้อมดูโอ้รับแม่นรับแม่นตายเลยรู้หน่อยรู้เด้อรู้เด้อพี่เนี่ยรวยงามเนาะล่ะรวยงามเนาะหมุนแล้วลูกกลางหมุนแล้วเอาอื้อรับแม่นขนาดพูดแล้วลูกนู้นน่ะแท้จริงเลยที่ไปทางไหนไม่รู้ได้บ่น่ะเฮ้ยคุณเข้ามากันแล้วครับไปบ้านหน่อยอ่ะโอ้ๆๆหน่อยนึงโอ้ยก่อนนะแต่ว่าทุเรียนนี่บ่ได้เรามีผู้ใบ้ว่าซั่นบ่เราลงต้นแต่ละต้องทําหน่อยมันบ่เคยก็เอานี่ๆหน่อยเอาขอบ้างอ่ะมาลงหั่นติมันก็ลงได้ล่ะคือว่าอันนี้ก็ลงเอาขวนคือพลอยแท้เจ้าเอาอันนั้นสู้คือกับอันนี้ก็เอาดันสู้กับลุนเนาะอันผู้เป็นขึ้นนี่ครับประสบการณ์เพิ่นประมาณ10กว่าปีแล้วครับก็ขึ้นตัวทุเรียนพี่เพิ่นนะครับอือมันบ่ธรรมดาเด้ครับ
เกิดขึ้นมาได้วิชาตัวนี้ได้ป่ะพี่พบไปดูก่อนแต่มาตาทุเรียนอ่อนไปกับบ่ได้ครับในหัวตามหมาบ่แหลเลยครับต้องอยู่ว่าผีได้พบอยู่ว่าผีเลยโอ้ขยันดะงาผู้สอยผู้อยู่ข้างล่างทับดะมันดะอยู่แล้วแหละลูกเนี้ยดะเอาไงครับได้อยู่บ่เสือมือเลยบ่มันตัวแทงคุณทิ้งเดี๋ยวฟังดูกูมีละเสือมือเลยเขาเลยตัดตาหน่อยคุณต้นได้บ่ได้ปานนวดขอต้องขอเบิ่งคือกันติครับขอมันได้ต้องปุ๊บๆได้ไหมได้ได้ปานเลยเดี๋ยวสองมวยบ่เอาละเอาเอาผู้รับโอ้รับแม่นดีลีตัวละรู้ตัวนี้เพิ่นประสบการณ์อยู่ที่กบีครับเพิ่นนี่ต้องฟังถึงอันนั้นได้ก็ได้ลูกไหนลูกใหญ่บ่นี่ทั้งลูกคู่กันนี่นางงามได้สองลูกเลยบ่น้ำใหม่นะแม่กูเต็มยิ่งใหญ่อะหอมขอจ่ายของเลยหอมเหรอมีความหอมอยู่มันนี่ก็พากันหาบลงเขาอุ้ยพาทั้งสี่เขาสูงๆก็ต้องหาบลงอะเนาะอย่าว่าลงครับขึ้นกระหาบมาแล้วครับก็มีกระหาบขึ้นครับพร้อมยังพร้อมไม่มีพลาดน้ำเพลินน้ำเพลินน้ำเพลินหน่วยใหญ่เนาะหน่วยกำลังพอดีหน่วยกำลังงามหัวเพลินหัวหลงหัวเดี๋ยวราคาตัวมือเอาโอ้ยยำปืนสนั่นป่าธรรมชาติของจริงไม่ได้ระยะมันไม่จ่อเห็นเพิ่นเลยเพิ่นหนำหนักพันเลยวะนอนไม่สู้เอาฮัทเลยกาแฟฮัทเลยกาแฟดอกไปเลยดอกเก็บเงี้ยก็เงี้ยแต่เงี้ยตาในเพิ่นเลยเพิ่นยืนเจ้าตาในเพิ่นเลยเพิ่นยืนเจ้าแต่กินหอมๆต้นนี้ต้องสุกมันโดนตัวเองมาพร้อมยังพร้อมเดินเข้าขึ้นโอ้ตัดผู้ได้มาขอน้ำแตงเลยขายจากสวนนี่โลเท่าไหร่คะเนี่ยว่านเขาเพิ่งไปขายเก่าสิบอ๋อจากสวนโลละเก้าสิบราคามันบนแน่นอนแล้วผมว่าลูกมันแล้วตะลูกใหญ่ลูกน้อยใช่ไหมที่เราเหมือมันราคาไปทางไหนไม่รู้ดิเนี่ยอยู่ประมาณแปดทิปจะการเดินหน้าป่ะแปดทิปเก้าทิปนี่นะครับจะโยนให้ป่ะมันก็แล้วแต่ความสวยของลูกครับอ๋อลูกสวยลูกงามกับแบ่งกันไปมันบ่ก็หมายว่า AB ครับหัวมันคือลูกสวยแต่มันแต่ถ้าหน่วยหน่อยหน่อยลูกบ่สวยจังซี่ก็มันก็อีเกียดนะครับโยนมาเรียนมีโยนมา2 3เกียดนะครับกําลังแห้งตุ้มขอบตุ้มนอนตุ้มมันเอ้าจะเสียเท่าไหร่ละโอ้พลาดโอ้ยนี่แล้วมันอันตรายตัวนี้ล่ะตะเมะเลยโดนทับเอาแห้งบอลแต่แห้งวะก็ภาพมันเนาะเมื่อกี้เจ้าก็โดนทับเอาเนาะไม่ได้ขึ้นมาเลยไปเลยบอกพบบังหักบ่ได้เดี๋ยวเลยต้องเงินเดือดมาออกก็เนี่ยเมื่อกี้มันโดนทับตัวนี้นี่ครับขึ้นแล้วต้องลงไปหาของอ่ะเกือบโยงไปไล่เซนยูกันเหรอวะเมื่อกี้ถ้ามันไอ้นี่เนาะมันพลิกกลับมานี่ยืนต้นนี่ก็หลายหน่วยอยู่หมดแล้วมันจะลงอันไหนนี่อยู่แล้วไหลลงเนี่ยเตรียมหาบลงเขาติดได้ยังพอดีแจ้งหมายถึงเก็บถึง20อ๋อตัดไปตอนนี้มันสิไปแก่อีกเป็นอาทิตย์บ่จ๋าหรือว่าจังได๋ว่าอันที่เหลือนี่10วัน15วันครับที่ที่ยังไม่ได้กลับพวกนี้ต้องไม่กินแล้วครับตึงทั้งหมดเลยคนไทยไปกินแล้วครับแม่นด้วยจ้ะมาลงอ่ะพี่ค่ะต้นไกลทางต้นเดียวบ่หาบลงตีนเขาไปพี่น้องเลยไปเดือนเนาะไปเดือนเนาะบางทีเราไม่ได้ได้พบใจวอจังหวะเราเขาสูงมาก25ค่อยขึ้นมาดูจ้า25 25ตัด25ไง
นี่ชิดอะไรได้นี่ชิดเอาเอาอะไรก็รอบโอเคนี่ก็เสร็จแล้วก็ได้แล้วไก่นี่ก็ไทยเบิ่งความยากลำบากเนาะค่ะเนาะใช่ๆเชื่อบ่ดิว่าสิได้ออกตลาดเด้อค่ะนี่ดูความยากลำบากของชาวสวนขึ้นเขาลงเขาเลยเนาะจ้ะทำไมเพิ่งนั้นลูกขนาดนี้เขาไปขายตลาดโลละ150แต่เราขายชาวสวนได้เขาขายใช่ชาวสวนจะได้ถูกแต่ตลาดน่ะเขาไปขายโลละ150พอประมาณไหนอันนี้65%ก็หลังจะค่อยบอกไม่มีบอก70%แล้วตาเขียวเก็บขึ้นรถขั้นตอนขั้นตอนเพื่อจะออกไปขายตลาดตาเขียวติดขึ้นป้าตัดแปลงคุณต่อแปลงอยู่บ้านอ๋อไปตัดแปลงอยู่บ้านต่อเรียกป้าบอกเรียกป้าตาเขียวเลยโอเคแล้วงั้นวะตะแกงกันชัวร์งั้นวะตะแกงของชวนเขาต้องการตะแกงละแม่นได้หัวมาทั้งเตือนอยู่ทำอย่างให้ลูกใส่ลูกใส่อยู่ตะแกงมีบ่จะมีหลานสาวบ่มีบื้ดหลานสาวมาทั้งตื่นคือกันตื่นคือกันตื่นทำไปหัดก็ได้พอดีตัวพอดีกันนั่นละไปยอมนั่นละจับมันใส่กันโลดแม่นตื่นๆให้กันหาหลายคนเหรอมีคนเอามันมั้ยตื่นสวยหาหลายคนแล้ววันนี้มีคนเอามันขอบคุณเจ้าของสวนใจดีเด้อค่ะหายบักทุเรียนมาลูกบักใหญ่พี่นางมาโซดบักทุเรียนหน่อยแน่เอาครับเดี๋ยวที่เขาเพิ่นเด้อครับจ้าต้องเขียบ่ครับจ้าเขียเพิ่นให้มาเออบักใหญ่เออบักใหญ่เลยนะคะเด้อนี่ถ่ายว่าฮู้แล้วว่าใหญ่บ่ใหญ่นักขนาดขอบคุณหลายๆค่ะชมนี้จ้าแพ้แว่ที่มาดามแพ้แว่อินเตอร์แลนด์อยู่บ้านขอบคุณค่ะรู้สึกจะตัดสวนใหม่เนาะค่ะเนาะเขาขับรถขึ้นเขาได้นี่ค่ะไม่หนีเลยฮะบอกว่าบอกให้มาขี่กินไปแล้วบอกไปย่างบอกที่ทางทุ่งมุ่นส้มตลาดนะจ๊ะอันนี้ส้มตลาดมาแล้วบอกหลังสวนหลังสวนมาได้ส้มตลาดหลังสวนแต่เห็นเม็ดทุเรียนในที่ป้อนแล้วรถคนนั้นเนี่ยมาแล้วมาสิมาอยู่เลยมาไม่ได้ส้มตลาดหลังสวนได้แล้วย่างไปแล้วย่างออกได้แล้วอันนั้นจัมโบ้ตีโจ๊กเจ๊เรียนใหม่โอ้ยระวังแขนหักแล้วนะเป็นโรคได้เลยอันนี้พันหยังพันหยังหมอนหมอนหมอนป้าเอาไปขายตลาดเท่าไหร่นี่รถเท่าไหร่จะเปลือกตลาดทุนจะเอาไปขายตลาดรถเท่าไหร่70ออกจากสวนรถละ70ท่านมูจัง10ออกจากสวนรถละ70จ้ะแม่นแม่นรักษาที่ราคาเนาะออกจากสวนรถละ70ไปขายตลาดก็โลละ150โลละ180เนี่ยไม่อยู่ไปซื้อก็ซื้อเนาะขาดทุนโลโลโอ้พี่ตลุงงามเนาะทุเรียนละนองทุเรียนละนองหมอนทองเป็นป่ะเนี่ยสุดยอดสุดยอดขาดทุนผมมีแล้วข้างล่างทุเรียนนนเด้อเอามันพันผสมบ่มันเป็นนนทบุรีมันเป็นนนทบุรีโอ้โหงามคักเนาะทุเรียนแหมอันนี้ออกจากสวนเลยเด้อพี่น้องเอ๋ยทั้งบันเลยนี่ตะหน่วยงามๆเนาะค่ะเนาะนี่ออกจากสวนเลยเป็นนนเนี่ยนะนนทบุรีนนทบุรีมาจากนนทบุรีจากสวนเท่าไหร่นะจากสวนโลละ70จากสวนโลละ70ไปขายตลาด150 150นะคะไปขายตลาดเดี๋ยวครับเจ้าเฮ็ด YouTube จะไปเฮ็ดน้ำใสเจ้าของเขาน้ำเนี่ยนี่แหละคนอะไรคนละบ่นั่นนี่แต่ไปตัดก้อนลูกกำงามนี่ไงเหมือนไปเลยกำลังเอาไปตลาดเนาะค่ะเนาะโอ้จัมโบ้เลยเกียร์จ๋าตะกุนน่ะมีแต่ลูกใหญ่ๆมีแต่ลูกสวยๆสาวกทุเรียนงามค่ะจะจับตันปีนี้พ่อใหญ่จ๋ากำลังครับเอ้ยรอบแล้วจะคล้องมัดทีรอบทำมาสกินทำมากินจุ๊สวนกะสิได้กินถูกแน่นอนถ้าไปซื้อน้ำพ่อขาคนกลางกะสิแพงไปแพงครับ
จ้ากินไต่ข้นกินละหาร้อยยิบละหาร้อยจุ๊ใส่อิ่มละห้าร้อยเนี่ยยิบละหาร้อยกินไต่ข้นโอ้กินยันต้นอิ่มละห้าร้อยนี่โสดตายเลยนี่เจ็ดเลยยิบที่เต็มขั้นรถนึงพอดีเนาะค่ะนอนนี่เนาะหน่อยหน่อยนอนก็จะสาวน้อยแล้วของบ้านเต็มคันรถพอดีค่ะพี่น้องสาวกผู้เลี้ยงเตรียมตัวรับประทานได้เลยค่ะนี่กำลังงามๆแล้วค่ะเนาะส่งออกตลาดสิส่งออกตลาดสาวกผู้เลี้ยงรอรับได้เลยนะคะหลวงพ่อก็เป็นนี่จะส่งออกตลาดค่ะพวกกินรถขายพวกกินรถไปแล้วขายรถอุ้ยมันจังงอมายืนหลายครับพี่ผู้ออกเอาพนมาเทียมเทียมเนี่ยได้จะได้แล้วนี่ห่วงเฉพาะรถบัสมันเท่าไหร่นี่พันแปดร้อยพันแปดร้อยเก้าสิบแปดสิบบาทแม่นบ่พันแปดสิบเก้าสิบพันแปดร้อยพนมาเพิ่มเท่าไหร่อันนั้นของพี่เพรแวร์ด้วยจ้ะพันแปดร้อยเก้าสิบบาทอันนั้นของพี่เพรแวร์หนึ่งตะกร้าใหญ่ๆที่จะไปเสมอแถมร้อยด้วยแถมให้แน่พี่น้องแถมเปียกก็ได้แค่เปียกก็ได้ดอกโอ้ยแย่แล้วป่ะพ่อก็แล้วเอาเห็ดไก่เจ้าหรออะไรทุเรียนนนทุเรียนนนใช่ทุเรียนนนตัวใหญ่อีหลีเนาะทุเรียนนนในตะกร้าสีชมพูค่ะตะกร้าสีแดงเนาะค่ะทุเรียนนนมันทองหลางครับทุเรียนนนชวนเต็กเลยตัวเต็กคุณน่ะงานกุศลเช็คเอาพันมาแต่นู้นเป็นบ่จ่ะบ่มันโตอย่าหอมมันตื่นนอนโอ้ทุเรียนนอนพันเจ้าของพันซื้อนอนคนใดยกมือขึ้นแน่นั่นเด็กนอนนอนใส่คนใดนอนโอ้คนนั้นเจ้าของสวนพี่น้องเอ้ยทุเรียนนอนทุเรียนนอนอ๋อทุเรียนนอนทุเรียนนอนธมรีนึกว่าแต่แมนทุเรียนนอนธมรีอันนี้ทุเรียนหน่อยพ่อค้าเราโลดทุเรียนนอนทุเรียนนอนทุเรียนนอนทุเรียนหน่อยมีแต่บูเด้อเข่งเข้ามันบ่น่ะเข่งเข้าล่ะลูกแฟนบอกลูกไฟลูกแถมตอนนี้พี่น้องเอ้ยลูกแถมอ้าวให้ลูกแม่ให้ลูกแม่บอกขึ้นสูงๆลูกแถมนี่ลูกแถมให้พี่เพื่อนขอบคุณหลายๆค่ะแถมสี่โลแล้วโอ้ยเจ้าของแถมนี่ก็ถือว่าเป็นสี่โลคนตีเดี๋ยวลูกแถมโอ้สี่โลอีหลีลูกแถมสี่โลอันนี้คือมากินทุกสวนเลยเด้อน่าจ่าเนาะมากินทุกสวนมาโปรโมทมาโปรโมทสวนตีคนตัวเป็นหลานคนเส้นอะไรล่ะคนเอาผู้เช่าไปขายตลาดขอบคุณหลายๆค่ะนี่ละค่ะทุเรียนหมอนทองที่ว่าออกจากสวนระนองนะคะผู้ใหญ่ๆเนื้อเน้นๆค่ะหมอนทองใต้เนาะจ้ะชายเบิงผู้เดี๋ยวสิชิมเบิงเนาะค่ะเนาะเนื้อเนาะจ้ะเม็ดนิดหน่อยมีความหวานมันมากเลยค่ะเบิ่งอีกเนาะจ้ะหวานมันสาบุกทุเรียนหามผ่านมาจ้ะแบบมากเลยค่ะเนื้อเน้นๆเลยจ้ะเอาละค่ะคลิปนี้พี่เพแวกเสียไว้แค่นี้นะคะถ้าใครอยากชิมทุเรียนหมอนทองระนองไปหาซื้อได้เลยนะคะเนื้อเน้นเนื้อหวานมันมากๆเลยจ้าให้เบิ่งเนาะค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ